มาดูอีกด้านหนึ่งครับในการให้ความช่วยเหลือครับเรื่องของสายการบิน7สายการบินนะครับที่เมื่อวานนี้ได้นำเสนอไปแล้วบอกว่าเรียกร้องขอซอฟต์โลนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากภาครัฐเนี่ยเพื่อมาสนับสนุนการอุ้มประคองธุรกิจการบินให้อยู่ต่อไปได้ปรากฏว่าทางทอท.รวมถึงวิทยุการบินครับก็ออกมาพูดถึงเรื่องของการให้ความช่วยเหลือโดยอ้อมผ่านทางบริษัททั้ง2บริษัทเนี่ยแหละครับไม่ว่าจะเป็นค่าการจอดการขึ้นลงต่างๆอันนี้ทอท.เขาก็ลดให้วิทยุการบินก็บอกว่าถ้าสถานการณ์ยืดเยื้อแบบนี้ก็จะช่วยเหลือต่อไปครับสืบเนื่องจากการที่สมาคมสายการบินประเทศไทยนะครับ7สายการบินที่ให้บริการภายในประเทศออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟต์โลนรวมถึงการลดค่าธรรมเนียมค่าบริการต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นมาตั้งแต่เมื่อวัน2วันที่ผ่านมาทางด้านนายนิตินัยสิริสมัทการครับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ครับบอกว่าที่ผ่านมามีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการสายการบินมาโดยตลอดนะครับมีทั้งการลดการยกเว้นค่าบริการขึ้นลงของอากาศยานหรือว่าที่เรียกว่า landing charge รวมถึงค่าบริการเก็บอากาศยานหรือว่า parking chargeและค่าเช่าสำนักงานรวมถึงค่าบริการต่างๆเนี่ยก็ช่วยเหลือมาแล้วก็ขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือครับจากเดิมจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคมปีนี้ยืดไปถึงเดือนมีนาคมปีหน้าปี2565ด้วยอันนี้ทอทอให้ความช่วยเหลือสนับสนุนนะครับนอกจากนี้ทางทอทอยังให้สายการบินเลื่อนการชำระหนี้สินคงค้างตั้งแต่เริ่มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดตั้งแต่ปี63มาโดยตลอดและผ่อนผันการวางหลักประกันเงินสดสำหรับสายการบินที่มีหนี้สินค้างชำระด้วยซึ่งหากสถานการณ์ยืดเยื้อทางทอทอเขาอาจจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมอื่นๆต่อไปดังนั้นซอฟท์โลนยังไม่มีแต่ว่าการลดภาระค่าใช้จ่ายมีมานานแล้วแล้วก็มีมาอย่างต่อเนื่องส่วนทางด้านนายธินกรชูวงศ์ครับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยหรือว่าบวท.เนี่ยนะครับบริษัทวิทยุการบินก็บอกว่าได้ยกเว้นค่าปรับจากการชำระล่าช้าสำหรับค่าบริการควบคุมจราจรทางอากาศค่าเช่าแล้วก็ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสารต่างๆอันนี้เขาปรับลดแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการปรับลดค่าบริการการเดินอากาศลง 50% สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและลดลง 20% สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศรวมไปถึงการเรียกเก็บค่าบริการสำหรับเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศเพียง 50% ก่อนส่วนที่เหลือเนี่ยขยายเวลาชำระไป6รอบบินนี่คือการให้ความช่วยเหลือเพื่อพยุงธุรกิจสายการบินนะครับส่วนวิทยุการบินเองก็ออกมายืนยันนะครับว่าที่ผ่านมาพยายามให้ความช่วยเหลือสายการบินอย่างเต็มที่ตามสภาพคล่องที่มีจำกัดนะครับเพราะว่ารายได้ทั้งหมดของวิทยุการบินก็มาจากการบริการทางเดินอากาศเนี่ยแหละครับซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรอความชัดเจนเรื่องของการขอรับเงินสนับสนุนจากรัฐวิสาหกิจมาเสริมสภาพคล่องเช่นเดียวกันเพราะว่าคาดว่ารายได้ปีนี้เนี่ยจะต่ำกว่าค่าใช้จ่ายหรือเขาเรียกว่าขาดทุนเนี่ยแหละครับอาจจะขาดทุนมากถึง 6,600 ล้านบาทนะครับซึ่งอาจจะทำให้ไม่มีสภาพคล่องมาช่วยเหลือผู้ประกอบการได้ต่อไปวิทยุการบินก็บอกว่าเขาก็ลำบากแต่ก็ต้องช่วยเหลือผู้ประกอบการครับ